เปหนักมากป๊อกซื้อของให้มากี้กรีดลั่นบ้านหลังรู้ราคาแต่หลักล้านป๊อกสามีสุดหล่อแสนดีของมากี้เซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยของขวัญชิ้นเล็กแต่ราคาบิ๊กเบิ้มมากเจ้าตัวเห็นแล้วกรีดลั่นบ้านเลยทีเดียวดีใจหนักมากกราบแทบตักสามีแบบรัวๆอย่างแสนรักคู่สามีภรรยาคนดังของวงการบันเทิงพ่วงตำแหน่งเป็นยูทูบสุดฮอตเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นอกจากป๊อกภัสสรกรและมากกี้ราศีที่ตอนนี้สวมบทบาทเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกแฝดมีก้ามีย่าเพราะทำรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันมาตั้งแต่ยังไม่มีลูกมาถึงวันนี้มีลูกน้อยแล้วป๊อกมากกี้ได้นำไลฟ์สไตล์และพัฒนาการการเติบโตของเด็กๆจนเป็นที่ถูกใจหลายๆคนเรียกว่าเรตติ้งรายการดีมากๆหลายๆ EPมียอดวิวแต่หลักแสนกระทั่งหลักล้านยังมีให้เห็นเลยนะจ๊ะล่าสุดรายการป๊อกกี้ออนเดอะรัน EP 0.85 ป๊อกได้ทำการวางแผนเซอร์ไพรส์มากกี้ภรรยาสุดที่รักด้วยการซื้อนาฬิกาแบรนด์หรูให้ตัวเรือนสีทองล้อมด้วยเพชรมูลค่าเบาๆสมฐานะทายาทเครือเซ็นทรัลแค่หลักล้านบาทเท่านั้นนะจ๊ะจากภาพหลังจากที่มากกี้เห็นกล่องนาฬิกาแล้วนั้นเสียงกรี๊ดลั่นบ้านก็มางานดีดดิ้นด้วยอารมณ์ดีใจก็มาเรียกว่าลูกๆมีก้ามีย่ายังมองอาการแม่ด้วยความงุนงงปนขำๆทั้งนี้ป๊อกได้แอบตั้งกล้องหลังจากที่มากกี้ได้นาฬิกาเรือนหรูไปครอบครองแล้วนั้นมีภาพของมากกี้ก้มกราบที่แทบอกของสามีอย่างนอบน้อมเลยทีเดียวน่ารักน่าเอ็นดูมากไปตูแบบเต็มๆได้เลยรายการป๊อกกี้ออนเดอะรัน EP 0.85